ครับสวัสดีครับทุกคนกลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับวันนี้ผมได้พาทุกคนนะครับไปสำรวจนะครับจากเว็บไซต์ต่างๆนะครับ10อันดับนะครับสินค้าขายดีตลาดนัดซื้อง่ายขายคล่องกำไรดีมีอะไรบ้างเผื่อหลายๆคนกำลังมองหาลู่ทางนะครับในการขายของหรือหารายได้เพิ่มเติมนะครับเราไปดูกันเลยหากพูดถึงนะครับกิจกรรมหนึ่งของคนไทยโดยเฉพาะวัยรุ่นแล้วนั้นการเดินตลาดนัดเรียกว่าเป็นหนึ่งสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยนะครับยิ่งในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ในแต่ละพื้นที่ของกรุงเทพนะครับปริมณฑลและจังหวัดใหญ่ต่างก็มีตลาดนัดเจ้าประจำให้บรรดาพ่อค้าแม่ค้าเข้ามาจับจองนะครับซื้อขายของกันและให้ประชาชนนะครับได้เดินเตร่เตร่นะครับจัดจ่ายใช้สอยได้ตามสะดวกนะครับสินค้าที่ไม่ใช่อาหารสินค้าใดบ้างครับในตลาดนัดที่ฮอตฮิตติดกระแสเราได้รวบรวมนะครับเอา10อันดับสินค้าทางเงินนะครับที่สินค้าน่าขายสินค้าขายดีมาให้ท่านได้พิจารณาลงทุนดังนี้ครับผมเราไปดูอันดับ1กันเลยนะครับคงหนีไม่พ้นปฏิเสธไม่ได้เลยจริงๆนะครับว่าเสื้อผ้าอาภรณ์นั้นเป็นสิ่งที่อยู่คู่กับคนนะครับอยู่คู่กับทุกตลาดนัดไม่ว่าจะเป็นมือ1มือ2เสื้อผ้าแฟชั่นแบรนด์ของตัวเองและมีหลากหลายสไตล์ให้เลือกทุกเพศทุกวัยหากเทียบกับสัดส่วนสินค้าที่ขายในตลาดนัดแล้วเสื้อผ้าอาภรณ์ต่างๆเครื่องแต่งกายจะกินพื้นที่ใหญ่มากกว่า 60% ของตลาดนัดเสื้อผ้าแฟชั่นนั้นซื้อง่ายขายคล่องเปลี่ยนได้ตามกระแสราคาไม่แพงผู้ประกอบการที่สนใจอยากนำเสื้อผ้ามาขายต้องอัปเดตเทรนด์สินค้าอยู่เสมอเพราะสินค้าแฟชั่นนั้นไปไวมาไวจริงๆครับผมไปดูอันดับที่2กันนะครับรองเท้าสินค้าขายดีในตลาดนัดอันดับต่อมาก็คือรองเท้าไม่ว่าจะเป็นรองเท้าส้นสูงคัชชูผ้าใบรองเท้าแตะรองเท้าใส่ในบ้านทั้งมือ1มือ2เช่นกันล้วนแต่เป็นสิ่งที่ต้องการของตลาดรองเท้าแฟชั่นต้องกำหนดกลุ่มลูกค้าชัดเจนเช่นกลุ่มรองเท้าแฟชั่นเพื่อรองจะได้เจาะกลุ่มลูกค้าเป้าหมายให้ตรงจุดและกำจัดงบประมาณในการซื้อรองเท้ามาจากวงกว้างให้แคบลงและมีประสิทธิภาพสูงสุดในการขายรองเท้าจ้าเราไปดูอันดับที่3กันเลยนะครับอันดับที่3กระเป๋ากระเป๋าถือเป็นสินค้าที่ขายดีอันดับต้นๆของตลาดนัดไม่ว่าจะเป็นกระเป๋าเป้กระเป๋าผ้ากระเป๋าถือสะพายข้างของผู้หญิงกระเป๋าสตางค์หรือกระเป๋าใส่เหรียญใส่บัตรเป็นต้นโดยกระเป๋าแฟชั่นสำหรับผู้หญิงนั้นจะได้รับความนิยมมากเป็นพิเศษรองลงมาก็จะเป็นกระเป๋าสตางค์ทั้งชายและหญิงผู้ที่สนใจจะขายกระเป๋านั้นจะต้องมีความรู้ในเรื่องของกระเป๋าพอสมควรเพราะกระเป๋ามีหลายเกรดหลายราคายิ่งเป็นกระเป๋าแบรนด์เนมมือ2จะต้องตรวจสอบดูให้ดีว่าเป็นของแท้หรือของเก๋หรือของเรียนแบบนะจ๊ะอันดับที่4เครื่องประดับหรือกิฟต์ช็อปความสวยงามกับผู้หญิงเป็นของคู่กันเสมอดังนั้นเครื่องประดับต่างๆไม่ว่าจะเป็นต่างหูสร้อยข้อมือสร้อยคอแหวนกำไรเครื่องประดับแฟชั่นเหล่านี้ล้วนได้รับความสนใจมาจากบรรดากลุ่มลูกค้าสาวเด็กนักเรียนวัยรุ่นจะนิยมเป็นพิเศษพ่อค้าแม่ค้าผู้ที่สนใจจะนำเครื่องประดับมาขายนั้นจะต้องติดตามกระแสเทรนด์ความงามและความนิยมตลอดเวลาเทรนด์สินค้าแฟชั่นเกาหลีจะได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในบ้านเราสินค้าที่ดาราเกาหลีเน็ตไอดอลเกาหลีสวมใส่จะมาแรงและขายดีขายหมดในพริบตาดังนั้นผู้ประกอบการก็จะต้องฉกฉวยโอกาสในการขายให้ทันนะจ๊ะไปดูอันดับที่5เคสมือถือหรืออุปกรณ์เสริมมือถือนะครับกลายเป็นปัจจัยที่5ของการดำรงชีวิตไปแล้วในยุคนี้ที่ทุกคนต่างมีโทรศัพท์มือถือไว้เพื่อต้องการติดต่อสื่อสารค้นหาข้อมูลพอมีโรคระบาดโควิด-19 มาก็ยิ่งกลายเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับการเรียนการสอนไปอีกแบบไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์หรือแก๊สเก็ตต่างๆจึงเข้ามามีส่วนในการแบ่งเงินออกไปจากกระเป๋าอย่างช่วยมีได้สินค้าในกลุ่มนี้เช่นเคสมือถือขาตั้งมือถือไฟแต่งหน้าไฟไล่สดฟิล์มกันรอยซึ่งลวดลายหรือความนิยมก็จะแปรผันไปตามยุคสมัยหรือความสนใจในช่วงเวลานั้นๆขายเคสมือถือหรืออุปกรณ์เสริมต่างๆต้องเร็วทันต่อความต้องการและคำนวณสต็อกให้ดีเพราะหากซื้อมามากเมื่อกระแสหมดไปก็จะกลายเป็นสินค้าตกยุคร้าสมัยขายไม่ออกท่านสามารถซื้อได้จากแรงขายส่งมือถือเช่นตลาดสำเพ็งหรือสั่งออนไลน์จากต่างประเทศราคาเริ่มต้นเพียงหลัก10เท่านั้นยิ่งซื้อมากก็ยิ่งถูกมากราคานั้นขึ้นอยู่กับแบบและรายละเอียดของงานข้อดีของการซื้อขายสินค้าส่งออนไลน์คือราคาจะถูกมากแต่ก็จะมีข้อด้อยด้วยกันก็คือการรอสินค้าค่อนข้างจะนานและเคลมสินค้าลำบากจ้าอันดับที่6ต้นไม้หลายคนอาจจะคาดไม่ถึงคิดไม่ถึงนะครับ
ในการดำเนินชีวิตหลังจากมีโรคระบาดโควิด-19 เข้ามาทำให้การอยู่บ้านเป็นเรื่องที่น่าเบื่อสำหรับบางคนการปลูกต้นไม้การตกแต่งด้วยต้นไม้เพื่อให้บ้านของเรานั้นดูร่มรื่นสดชื่นไม่ว่าจะเป็นต้นไม้จริงหรือต้นไม้ปลอมต่างก็ได้รับความนิยมนำเข้ามาแต่งบ้านแต่งมุมโปรดมุมถ่ายรูปหรือมุม Work From Home สร้างบรรยากาศในบ้านลดความเครียดความเบื่อหน่ายผู้ประกอบการที่สนใจจะขายต้นไม้แนะนำเป็นต้นไม้ประดับต้นไม้แบบมินิมอลต้นกระบองเพชรเนื่องจากได้รับความนิยมและสามารถแต่งบ้านได้ด้วยและที่สำคัญมันจะดูแลง่ายกว่าพวกไม้เลื้อยหรือไม้ดอกครับและอีกหนึ่งทางเลือกคือการขายต้นไม้ปลอมซึ่งมีราคาไม่แพงสีสันสวยงามแข็งแรงทนทานและมีความสวยสมจริงเหมาะสำหรับกลุ่มลูกค้าที่พักอาศัยอยู่ตามคอนโดอพาร์ตเมนต์ในเมืองใหญ่ๆและไม่มีเวลาดูแลต้นไม้อยากได้พื้นที่สีเขียวไว้ในห้องก็สามารถเก็บไปไว้เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกได้เช่นกันครับอันดับต่อไปอันดับที่7สัตว์เลี้ยงและอุปกรณ์สำหรับสัตว์เลี้ยงสัตว์เลี้ยงและสินค้าสำหรับสัตว์เลี้ยงนั้นกลายเป็นหนึ่งคำค้นหาที่เพิ่มมากกว่าเท่าตัวในช่วง 1-2 ปีที่ผ่านมาสาเหตุอันเนื่องมาจากผู้คนที่ต้องใช้เวลาอยู่บ้านมากขึ้นทำงานที่บ้านและทั้งหมดวนเวียนอยู่กับบ้านดังนั้นจึงเกิดความเครียดความเหงาสัตว์เลี้ยงจึงเข้ามาเติมเต็มความรู้สึกและเป็นเพื่อนเล่นคลายเหงาได้และกลายเป็นสินค้าทำเงินเติบโตอย่างต่อเนื่องโดยปกติแล้วร้านขายสัตว์เลี้ยงจะขายอุปกรณ์สัตว์เลี้ยงอาทิที่นอนสัตว์เลี้ยงชุดสัตว์เลี้ยงกรงสัตว์เลี้ยงที่ให้อาหารสัตว์ของเล่นสัตว์เลี้ยงเป็นต้นอันดับที่8สินค้าแต่งบ้านช่วงปีที่ผ่านมาเราจะพบสินค้าของขายตกแต่งบ้านนั้นมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่องสาเหตุเนื่องจากที่ช่วยกระตุ้นยอดขายในกลุ่มสินค้าของตกแต่งบ้านก็คือการระบาดของโรคโควิดที่ผ่านมานั่นเองเมื่อผู้คนต้องใช้เวลาอยู่บ้านนานขึ้นก็หันมาทำกิจกรรมเพื่อผ่อนคลายตัวเองเพื่อเป็นการปรับปรุงบ้านจัดพื้นที่ถ่ายรูปลงโซเชียลให้สวยงามสะดุดตาสินค้าที่รับความนิยมเช่นผ้าม่านโคมไฟแบบมินิมอลโคมไฟดวงดาวไฟแต่งห้องพรมปูพื้นต้นไม้ปลอมดอกไม้ปลอมวอลเปเปอร์เป็นต้นนะครับอันดับที่9เทียนหอมและก้านไม้หอมผลพวงจากโรคระบาดเช่นกันยังไม่หมดสิ้นเพราะการอยู่บ้านช่างน่าเบื่อสำหรับบางคนจะทำอย่างไรดีให้บ้านน่าอยู่ในราคาย่อมเยาสิ่งที่ตอบโจทย์นั่นก็คือเทียนหอมก้านไม้หอมหรือเครื่องพ่นไอน้ำที่เข้ามาช่วยสร้างบรรยากาศและกลิ่นที่ช่วยบ้านน่าอยู่นอกจากนี้ก้านไม้หอมและเทียนหอมนั้นยังถูกนำไปใช้ในธุรกิจร้านนวดร้านสปากลิ่นอโรมานั้นทำให้เรารู้สึกผ่อนคลายถึงเป็นที่ต้องการของตลาดเช่นกันครับอันดับที่10ของเล่นตุ๊กตาของเล่นตุ๊กตานั้นยังคงเป็นสินค้าที่ขายดีในตลาดเราทุกคนต่างมีวัยเด็กดังนั้นกลุ่มลูกค้าไม่ได้มีแค่เด็กและวัยรุ่นผู้ใหญ่บางคนก็นิยมซื้อไปตกแต่งห้องนอนตกแต่งห้องรับแขกโดยเฉพาะกลุ่มลูกค้าที่เป็นผู้หญิงจะให้ความสำคัญกับตุ๊กตาและของเล่นของกระตุกกระจิกเป็นพิเศษของเล่นตุ๊กตาที่ขายตามตลาดนัดมีทั้งมือ1และมือ2ส่วนราคาก็เริ่มต้นเพียงแค่20บาทแค่นั้นเองถูกหรือแพงขึ้นอยู่กับขนาดและสภาพสินค้าผู้ประกอบการที่สนใจจะนำของเล่นหรือตุ๊กตามาขายสามารถหาซื้อได้จากแหล่งขายส่งเช่นตลาดสำเพ็งตลาดโบเบเป็นต้นการเดินตลาดนัดถือเป็นกิจกรรมที่ช่วยผ่อนคลายความตึงเครียดให้เป็นอย่างดีเพราะได้เดินช้อปปิ้งเลือกซื้อของที่ชอบและยังได้เดินซื้อของกินขนมเครื่องดื่มต่างๆให้เพลิดเพลินไปด้วยในตัวแต่ต้องอย่าลืมนะครับว่างานอดิเรกของแต่ละคนไม่เหมือนกันบางคนอาจจะชอบนอนกลิ้งเล่นดูซีรีส์อยู่ที่บ้านเล่นกับสัตว์เลี้ยงนะครับวันนี้เราจึงได้รวบรวม10อันดับสินค้าขายดีในตลาดนัดมาให้หลายๆคนได้เลือกได้ดูกันว่าของเราเหมาะกับประเภทไหนสำหรับวันนี้ต้องจากลากันไปแล้วสวัสดีครับ